คนก็วันนี้นะครับผมจะไปที่มอเตอร์โชว์นะครับแต่ว่าตอนนี้คือรถมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมต้องเอารถไปล้างก่อนนะครับก็เช้าผมไม่ได้กินอะไรเลยนะเดี๋ยวต้องแวะซื้ออะไรกินก่อนนะหลังบ้านก่อนถึงร้านล้างรถมีปั๊มพอดีทุกคนดูจะมีแซนด์วิชเปล่าเพราะบางทีมันไม่ค่อยมีแซนด์วิชให้นะแบบไม่ได้มีแซนด์วิชให้สิบางสาขาเขาไม่มีแซนด์วิชขายอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราไปซื้อแซนด์วิชกับน้ำก่อนเรียบร้อยครับทุกคนได้กาแฟแล้วครับปกติอะถ้าผมอยู่บ้านนี้ผมจะชงกาแฟเองนะต้องใช้อะไรวะหรือน่าจะได้อยู่ป่ะคือปกติถ้าผมอยู่บ้านผมจะชงกาแฟเองนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แบบนี้เห็นไหมคือในนี้จะมี5ซองนะแล้วก็เวลาชงง่ายมากก็ใช้น้ำร้อนนะครับก็คือมันเป็นกาแฟดริปแหละทุกคนแล้วคือเราใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก4นาทีนะครับแล้วก็ไปผสมกับน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยหรือว่าผสมกับนมน้ำเปล่านะครับก็จะเป็นได้หลายแบบนะผมก็จะใส่น้ำเชื่อมนะครับถ้าเป็นอยากกินแบบคล้ายลาเต้ก็จะใส่นมจืดครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบคล้ายๆพวกอเมริกาโน่อะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นน้ำเปล่านะครับผสมเข้าไปก็ง่ายดีนะคือกล่องละประมาณ120ได้5ซองก็ตกละ20กว่าบาทมันก็ถูกกว่าแบบซื้อแก้วนี้ใช่ไหมแก้วนี้มันก็60 70แล้วเดี๋ยวนี้ราคามันขึ้นก็แล้วแต่ความสะดวกกันนะครับถ้าอยู่บ้านผมจะชงเองนะแต่พอดีมันหมดแล้วผมก็เลยซื้อมาเลย3กล่องเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะทุกคนครับผมชอบกินจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลงไปล้างก่อนเฮ้ยทุกคนถึงร้านล้างรถแล้วนี่ซ้ายมือหน้าไม่รู้ว่านี่รถเยอะป่ะนะชีสไม่มีหรอกเฮ้ยชีสไม่มีเยอะว้าวไม่มีชีสเลยทำไมผมได้ล้างเลยทุกคนเรียบร้อยนะครับสะอาดมากวันนี้มารถไม่ค่อยมีพอดีนะคือร้านนี้มันใกล้บ้านผมมากทุกคนแต่ว่าแค่แบบไม่กี่โลอ่ะน่าจะประมาณแบบ 2-3 โลสองสามโลก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าร้านกันนะครับร้านนี้นะครับร้านคือร้านดีมากนะครับเพราะว่าผมล้างมาตั้งแต่แบบสมัยผมเรียนมหาลัยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังล้างอยู่นะครับเพราะว่าล้างสะอาดถ้าแบบมาช่วงที่รถไม่ค่อยมีเนี่ยจะไวแต่ถ้ามาช่วงแบบเย็นๆอย่างเงี้ยรถจะเยอะผมเคยมาแล้วก็แบบรอนานๆก็มีนะครับแต่ว่าร้านนี้คือแบบร้านประจำร้านนี้นะครับน่าจะโพลิเคนนะอยู่แถวเส้นคุก9นะครับผมใครแบบอยู่แถวนี้ก็ลองแวะมาล้างได้นะไปก็เดี๋ยวเข้าบ้านไปรับน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเลยไปที่มอเตอร์โชว์ดีกว่านะครับร้านประจำวันนี้มากับน้องนี่นะครับแถวคุณพี่บีทครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฮอ4นะครับพอเราจอดรถที่ตึกนี้เลยต้องมาดูคือฮอ4จะเป็นฮอที่เขาเอารถมาโชว์นะครับแล้วพวกขายของอะไรเงี้ยเนี่ยครับนี่จะเป็น 765LT นะครับโหสวยมากดูดินี่เป็นแม็กลาเรนฮอในคันนี้จะมีลูปสกรูด้วยแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนไปดู FBJ เดี๋ยวโอ้โหนี่ FBJนี่เป็น ABJ สีเขียวนะครับ LP เท่าไหร่770P4 นะคันนี้นะครับคันนี้สวยมากเดี๋ยวไปดูรถพี่คิมกันดีกว่าเพราะพี่คิมเขาเป็นฟ้าใช่เขามาโชว์หลายคันนะครับปีนี้นะครับปีนี้เขาเอา ABJ 63มานะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีGallardoนะครับเป็นตัวพิเศษให้ดูก่อนอันนี้โรสเตอร์เวนทอร์ดสีเครื่องสีด้านเลยนะสีเดิมโรงงานนะแล้วก็ตัดด้วยสีทองดูถ้าคันนี้จะเป็นสเปคคาร์บอนด้านนี่เป็นหูหล่อมากเจลาโดเป็นตัวอะไรเจลาโดสปอร์ต้าคอร์เซ่นะครับนี่เป็นลิมิเต็ดนะครับหายากตัวนี้เขาขับบ่อยมากพี่ทีเห็นในคลิปบ่อยๆนะตัวมี R35ไม่ใช่เป็นตัวพิเศษเป็นอะไร T Edition หรือ T Spec เนี่ยแหละนี่ไงว่า T Spec วันนี้ปีนี้เขาเอารถมาโชว์เยอะนะทุกคนก็จะมีRolls-RoyceนะครับRolls-Royceเราไม่ยินเท่าไหร่ นี่มี McLaren ตัวนี้อันนี้720S นะครับเห็นอันนี้ก็
ปิดเทลแล้วไฟแบบกระพริบมากเลยมีแอร์เป็น720แล้วสปีดเทลนี่สปีดเทลสวยมากดูสูงวันนี้เปิดคลาสสิกทั้งนั้นเลยมิดรู้เหรอคือคลาสสิกผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แล้วพวก4อันนี้4.8แล้วก็พิสต้าครับอันนี้เห็นบ่อยแล้วประมาณนี้ที่เป็นบูธของเปิดนะครับให้เขามาโชว์นะเดี๋ยวไปดูคุณทานดีกว่าช้าอยู่ตรงนู้นคันนี้คือแบบคันนี้ตัวเด็ดอะสียังสวยอะคันและคันนี้แบบไม่ได้หาดูง่ายๆนะคือต้องมาแบบงานพวกนี้จะได้เป็นคุณพาสนะครับลัมโบกินี่คือจะเป็นไฮเปอร์คาร์แหละนะครับต้องแบบเป็นลูกค้า VIP ระดับหนึ่งนะครับถึงจะซื้อตัวนี้ได้นะฮะสวยมากท่อสีท่อสเต็กล้อสีทองนะครับสีนี้เขาคัสตอมพิเศษนะครับของคุณนะสวยมากข้างในข้างในยังทองสวยมากเลยครับอันนี้ GT3 352หน้ามันจะไฟไม่ใช่ไฟใหญ่ใส่ในทีมสองแต่อาจจะเป็นตัวเขาน่าจะแต่งตัวแข่งอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนี่ก็จะเป็นรถแคมป์นะให้ดูอาจจะหมุนกล้องบ่อยนะกล้องหมุนบ่อยมากเลยบรรยากาศในงานนะครับอันนี้มันจะเป็นฮอที่แบบว่าเอารถไปโชว์นะคนก็อาจจะไม่เยอะมากว้าอ๋อบาบัสเลยน่าจะ800ไหมน่าจะบาบัส800แล้วก็มีจีอันนี้ GT SP รถคันนี้หล่อมากรถฝั่งจริงใหญ่อยู่นะบาบัสที่เป็นนะสวยมากไปเราไปที่ฮอ1-3ก่อนคนนี่เข้ามาใน Challenger 1-3 แล้วเราไปไล่ดูกันก่อนมันจะมีฮุนไดตัวเนี้ย Ion อะไร SN อะไรตัวใหม่เออคันนี้สวยเดี๋ยวไปดูกันเขามาโชว์3ตัวนะครับนี่ไปโอ้โหสวยมาก ARN คือคันนี้ยังหล่อ IN22D คันนี้ยังหล่อสวยมากดูหน้าคล้ายๆนี่นะ GT3 อยู่นะสปอยเลอร์ไฟมันไปนี่ด้วยนะไฟสีดำเลยนะไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าไม่มีท่อเออไฟฟ้าพี่เอ็มบูธใหญ่มากพี่นี่หลักๆเขาดู M2 ป่ะไม่เห็น M4 หรอ M4 อ๋อ10299ดูภายในไม่ใช่ยังหล่อดูดิ M4 นะครับสวยมากอ่ะหล่อนั่นแหละคือเป็นตัว M2 นี่ไงเล็กเลยแต่ว่าไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่นะกลิ่นรถคือแบบหอมมากอ่ะบอกบอกอีไซส์เฮ้ยบอกสวยมากทุกคนเห็นบอกปะ F4 เนี่ยไม่มีใครเดินดูเลยวะแต่ว่ามันได้ใช้ตัวของคาร์บอนใช่คาร์บอนสวยมากใครเป็นสายบีมเมอร์ก็ต้องเป็นพวก M อ่ะนะนี่ M240 เป็นสีม่วงมันจะเป็นสเปคคล้ายๆกับของ F2 แต่ว่าจะเป็นตัวที่ถูกกว่า F4 F3 อันนี้เครื่องน่าจะ6สูงไปอันนี้ i5 เขามาโชว์กี่ตัวตัวเดียววะดู i5 ดิดูข้างในดิไฟก็เท่ไฟสวยนี่ครับ i5 X40 X-Pen ครับเครื่องบินเหลือไม่มันเครื่องบินเหลือรถบินเครื่องบินเลยใช่ไหมซึ่งก็หลังมานี่ของ 5G ป่ะ X-Pen
่ายเลยไม่ใช่เบอร์ยอร์เบอร์ยอร์ใช่ใช่นี่เป็นค่ายใหม่โตโยต้าโตโยต้าก็คนเยอะเหมือนเดิมคนไปดูออดี้ต่อเนี่ยบูธออดี้79อ๋อจาก10นะรถไป2ล้านนี่มีพูดที่สวยที่เขาแรปเป็นการ์ตูนก็เล่าอีกแล้วนะบอกบอกแจกนี่ของขายสวยเที่ยว42นี่เป็นไทยคาร์นะครับแล้วก็มีไทยคาร์ทริสโม่ดูสวยมากนี่เนี่ยโอ้โหนี่ดูล้อคาร์บอนดูล้อคาร์บอนล้อแมนไทยโอ้โหนี่แต่งแบบเต็มอ่ะแล้วไฟเป็นแบบพินด้วยนะดูล้อนี่ไฮไลท์เลยนี่สามาเอสสวยเหลืองแล้วแดงอ่ะยังหล่อดีโคตรใหญ่อ่ะอันนี้สวยมากไปแล้วไปรถเบนซ์กันต่อเขาตัววิชั่นวันมาโชว์เป็นสีส้มๆวิชั่นวันครับอันนี้เป็นตัวแบบน่าจะเป็นตัวคอนเซ็ปต์นะคือเป็นประตูแบบเกาวิงเลยครับแล้วก็ล้อคือล้อสวยมากไฮเปอร์ตู้ปิ่งนกอ่ะนี่น่าจะ8ล้านกว่านะคือราคาแบบราคาดีมากถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์มันมีแบรนด์ใหม่ที่เรียกเนต้าวินฟาสวินฟาสก็มาใหม่ที่เป็นสีแดงนะครับนี่ค่ะวันศุกร์เนี่ยคนก็เยอะเนี่ยผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้เป็นแบบสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยคนน่าจะเยอะกว่านี้สวยป่ะสีฟ้าสีแดงอ่ะใช่ใช้ BYD BYD ตัว GT ไปดูใกล้ใกล้โอ้ไม่แต่แต่งสวยนะแบบว่าใส่แม็กแล้วก็โหลดเพราะมันรถทรงมันได้อยู่แล้วไงโซโล่นี่มีมอเตอร์ไซค์ซาต้าไปดูอ๋อเทคอาร์ตเทคอาร์ตเทคอาร์ตจบเลยแต่งเทคอาร์ตนี่อันนี้บูธเทคอาร์ตโดยเฉพาะเทคอาร์ตก็จะเป็นชุดแต่งสำหรับคอร์สโดยเฉพาะนะครับตัวนี้จะเป็น911นะครับเป็นตัวถังจุด2นะก็มี718เทคอาร์ตสวยได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ได้ใส่แบบไวเลสมานะก็เลยพยายามพูดให้ดังๆนะทุกคนไม่รู้เผื่อจะไม่ได้ยินนะครับไปเราไปเดินดูต่อเฮ้ยนี่มีโควิดมาโชว์ด้วยแต่แอบคล้ายเฟอร์นะดูสีหน้าสีแดงได้มาเดินแต่ลายก้ามาเป็นลายแทนอันนี้เป็นโซนซูเปอร์บายแล้วทุกคนของฮอนด้าสาย
ซิฟิกก็ซื้อได้นะครับ3.9 ล้านนี่เป็นนอร์มอลด้วยวันนี้น้องชอบมอไซค์นะทุกคนพาไปดูมอไซค์นี่เป็นบูธของไทแอมนะครับมีที่อยู่ไหมตัวไหนมีตัวที่ชอบอยู่แล้วนี่เป็นบูธโลตัสครับนี่เป็นอีมิล่าหรือหอวี6คันนี้ฟิลคล้ายคาราเมล่าที่เป็นท้ายคูเป้ยาวๆครับเดินไวมากเรารีบไงเราไปธุระต่อครับทุกคนตอนนี้กลับมาที่รถแล้วก็ผมเดินไปแบบแป๊บเดียวนะเดินไม่นานมากแต่ว่าเดินทั่วนะประมาณชั่วโมงครึ่งเองนะครับรถก็มีเยอะแล้วก็แบบใครที่สนใจจะมาก็มาได้อยู่นะเสาร์อาทิตย์นี้คลิปนี้น่าจะลงพรุ่งนี้แหละวันเสาร์นะครับก็ถ้าใครดูทันก็ลองมาได้นะครับรถเยอะแล้วก็ Challenger ที่4เขามีโชว์รถด้วยนะครับรถของแต่ว่าพวกนักสะสมเนี่ยเข้ามาโชว์สวยนะครับ Challenger 4ใครมาแล้วก็อยากให้เดินไปดูนะครับ Challenger 4นะครับรถเยอะมากแล้วก็ผมได้ซื้อของมาด้วยนะครับรถกับคุณนะครับนี่ที่บูธมาจอเลตคนอันนี้คือซื้อให้พ่อนะพ่อชอบทราฟฟอร์เมอร์แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาดูนี่รถสุ่มนะครับ Mystery Bug 120 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรขอแบบแจ่มๆอ่ะรถสปอร์ตก็ได้ไม่ซีอ่ะขอเป็นรถสปอร์ตอันนี้ผมจะไม่เห็นนะขอต้องกล่องต้องเก็บกล่องก่อนเราได้ในกล่องแบบนี้เฮ้ยดูก่อนเฮ้ยเจ๊ยังดีโอ้ออดี้ Q4 เฮ้ยโอเคไอ้อันนี้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แต่ชอบชอบอย่างน้อยเป็นออดี้ก็ดีรถสุ่ม120 บาทเป็นออดี้นะครับ Q4 น่ารักเออแบบไปสุ่มเล่นๆแต่โอเคไม่แย่เปิดประตูได้ฝาท้ายเปิดได้ปะไม่ได้ติ๊กนะครับโอเคคืออันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายเกี่ยวกับรถนะครับอีกคลิปนึงก็คือจริงๆผมก็ชอบรถแหละถ้าใครแบบอยากให้ไปงานแบบงานรถหรือว่าเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะเพราะปกติผมชอบรถอยู่แล้วแหละแต่แค่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเกี่ยวกับรถนะไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย